ลุงแช่มนีในแกเป็นคนมีเงินในหมู่บ้านคนหนึ่งเมียแกชื่อปะปรงุงแกมีลูกสาวคนเดียวชื่อวาดวาดเนี่ยเป็นสุดที่รักของพ่อกับแม่วาดไม่ได้สาสวยอะไรแต่ก็ไม่ได้ี้เรวาดเป็นเด็กนิสัยดีมีจิตใจโอบอ้อมอารีทุกวันพระกลับจากทําบุญวาดก็มักจะนําขนมหวานที่ทําไปถวายพระซึ่งจะเป็นพวกขนมไทยๆพื้นบ้าน วาดจะทําทีละมากๆเพื่อจะแจกเพื่อนบ้านไม่ว่าจะจนจะรวยวาดก็ไม่เคยดูถูกใครคําน้อยก็ไม่เคยนินทาใครลุงแชมํากับป้าปรุงก็ภูมิใจในตัวลูกสาวมากชาวบ้านที่รู้จักก็จะรักวาดกันทุกคนวาดนั้นถึงจะมีน้ําใจดีแต่ก็ไม่มีหนุ่มคนไหนมาจีบจนวาดอายุสิบเ้าแล้วอาจจะเกรงกลัวบรารมีของลุงชมําซึ่งเป็นพ่อก็อาจจะเป็นได้ เพราะว่าแกมีฐานะดีกว่าใครในตำบลอยู่ต่อมาก็มีเพื่อนของวาดคนหนึ่งชื่อมะลิเป็นเพื่อนที่วาดสนิทที่สุดมะลิก็มีแฟนที่คบหากันอยู่แฟนของมะลินี่มีพี่ชายคนหนึ่งชื่อแสนยังโสดมะลิก็อยากจะให้วาดเป็นแฟนกับแสนมะลิก็คุยกันว่าจะติดต่อ,อผู้ชายให้เขาไม่ได้ร่ำรวยแต่เป็นคนขยันวาดก็เขินอายบอกว่าตัวไม่อยากมีแฟน แต่มลิก็บอกว่าคนเราเกิดมาก็ต้องมีคู่ชีวิตยามเท่ายามแก่จะได้มีลูกมีเต้าไว้ดูแลไม่นานมลิก็พาแฟนที่ชื่อสนแล้วก็พี่ชายที่ชื่อแสนมาทําทีเป็นว่าผ่านมาแล้วแวะหาว่าที่บ้านลุงแช่มกับป้าปรุงก็ไม่ได้คิดอะไรบอกว่าจะหาน้ำหาท่าหาขนมมาให้เพื่อนกินพ่อกับแม่จะไปธุระ เรื่องให้คนงานบรรทุกฟืนล่องเรือไปส่งตามโรงสีแล้วก็จะไปดูว่าน้ำตาลปี๊บงวดที่จะส่งนี่มันได้มากน้อยแค่ไหนวาดก็มีโอกาสได้รู้จักกับแสนซึ่งหน้าตาก็ดีพอใช้วาดก็รู้สึกชอบส่วนแสนก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับเรือนไม้สักบ้านของลุงแชมเป็นอย่างมากมันใหญ่โตมากหน้าบ้านก็มีดอกไม้นานา,นานชนิดสวยงามข้าวของตูต้โต๊ะส่วนใหญ่ก็เป็นไม้สัก ในตู้โชว์ก็มีเครื่องลายครามราคาแพงในโหลก็มีขนมพรั่งหลายโหลแสนไม่ได้ชอบวาดหรอกแต่ว่าหวังในสมบัติก็ยอดคําหวานจนวาดเคลิบเคลิม้มมลินั้นก็คิดว่าแสนจริงใจไม่รู้ซึ้งถึงใจจริงของแสนคุยกันจนเย็นทุกคนก็ลากลับและแสนก็บอกว่าช่วงปีใหม่ที่จะมาถึงปลายเดือนเนี้จะมาหาใหม่ ช่วงที่ไม่ได้มาก็จะเขียนจดหมายฝากสนมาแล้วก็ให้มะลิเอามาให้วาดทุกอย่างดูมันง่ายได้และรวดเร็วแสนก็รู้สึกว่ามันง่ายเกินคาดต่อไปถ้าได้เป็นเขยบ้านนี้ตัวก็จะสบายแสนกลับมาบ้านตัวก็ตัดสินใจบอกเลิกกับพึ่งแฟนสาวที่ชอบพอกันมาสองปีแล้วก็สัญญาว่าจะแต่งงานกันปลายปีนี้ พึ่งก็เลยมอบทั้งกายทั้งใจให้กับแสนโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าทั้งคู่มีอะไรกันแล้วพึ่งบอกว่าพี่แสนจะมาบอกเลิกกับฉันได้ยังไงฉันเป็นเมียพี่แล้วนะแสนก็บอกว่าแค่ครั้งสองครั้งมันไม่สึกหรออะไรหรอกท้องก็ไม่ท้องใครเ,เขาก็ไม่รู้เรื่องเนี้ยพี่คิดว่าเราคงจะไปด้วยกันไม่ได้หรอกพี่ก็จนพึ่งก็จนแต่งกันไปก็ไม่จเจริญหรอกพี่เจอคนที่ดีกว่าแล้ว พึ่งก็ด่าว่าไอ้แสนทำไมมึงพูดมาหมาแบบนี้มึงก็รู้ว่ากูจนมาตั้งแต่แรกแล้วแล้วมึงมาคิดว่าไม่เจริญอะไรตอนเนี้ยมึงได้กูแล้วมึงจะตีตัวออกห่างเหรออีผู้หญิงคนใหม่ของมึงเป็นใครล้วกูจะไปฉีกอกมันที่มันแย่งผัวกูแสนก็บอกว่าอย่ามาขึ้นมึงขึ้นกูนะคนเขาหมดรักแล้วก็พูดตรงๆกันแบบนี้แหละจะรั้งยังไงก็เอามาอยู่รักผู้หญิงคนใหม่เนี่ยเขาไม่รู้เรื่องของเราอย่าไปว่าเขาพี่เบือ่อ เบื่อทำนาถ้าแต่งกับคนใหม่ในพี่จะได้เป็นเท่าแก่ค้าขายไม่ต้องเอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอีกใครก็อยากจะสบายด้วยกันทางนั้นล้ววะพึ่งก็ร้องไห้ด่าเจ้าแสนมึงเนี่ยมันเลวยิ่งหมามึงคิดว่ามึงได้กูแล้วมึงจะทิ้งกูง่ายๆ่หเลยไอ้แสนนรกรอมันอยู่ข้างหน้านะมึงระวังตัวไว้ให้ดีแสนก็บอกว่าไม่ต้องมาคู่หรอกไม่สนใจหรอกจะไปร้องแรกแขกกระเชอที่ไหนก็ไปทําไมกลัวจะอายเขา ไม่ยอมรับเสอย่างใครจะทำไมเองก็ยังสาวยังสวยหาผัวใหม่ได้เป็นหลวต่อไปนี้เราขาดกันพี่จะไม่ขอมาเจอหน้ากันอีกแล้วปรากฏว่าในแสนโดนหนีอย่างไม่ใย่ดีพึ่งเลยความเจ็บช้ำน้ำใจอันนี้ทำให้พึ่งเล่าให้พี่ชายสองคนฟังพี่ชายของพึ่งเจ็บแ้นยิ่งนักคนบ้านเดียวกันแท้ๆยังทำกันลงคอเอาไว้ไม่ได้แบบนี้จะปล่อยมันลอยนวลไปเสวยสุขเหรออย่าหวังเลย พึ่งก็ปาดน้ำตาคิดเหมือนที่พี่ชายบอกพี่ชายของพึ่งก็คอยหาโอกาสฆ่าแสนทิง้งก็มีอยู่วันหนึ่งแสนกลับจากไปหามาลิแล้วก็ไปบ้านวาดมาก็ต้องเดินผ่านคนาของเพื่อนบ้านตอนนั้นบรรยากาศเริ่มมืดพี่ชายของพึ่งที่คอยรอโอกาสว่าแสนจะเดินทางไปไหนบ้างนอกจากไปนาหรือว่าอยู่คนเดียวก็จะลงมือสังหารด้วยลูกซอง แต่พี่ชายคนรองบอกว่าวันนี้คงไม่ต้องใช้ปืนให้มันมีเสียงดังหรอกใช้มีดแทงมันทีละแผลให้มันค่อยๆตายเป็นผีเฝ้านานี่แหละทั้งคู่ก็ออกมาขวางแสนไว้เฮ้ยหยุดก่อนไอ้แสนมีมีอะไรเหรอพี่กูก็จะมาถามมึงตรงๆว่ามึงทิ้งน้องกูได้ไงมึงหยามน้ำใจพวกกูมากเกินไปแล้วแสนก็บอกทิ้งทั้งที่ไหนกันเราตกลงจะเลิกกันดีๆ พี่หลบไปเถอะฉันจะรีบกลับบ้านมันค่ำแล้วพี่ชายคนโตของพึ่งก็ดแทงซวบเข้าที่ทองของแสนอย่างแรงแสนร้องโวยแล้วล้มลงมึงแทงกูทำไมอ่ะมึงยังมีหน้ามาถามอีไรเลวพี่คนรองของพึ่งเอาเท้าเหยียบจมูกของแสนที่พยายามดิ้นรนพี่ชายคนโตก็ดึงมีดออกมาแทงเข้าราวนมซ้ายอีกครั้งวิญญาณของแสนก็หลุดลอยออกจากร่างตายคานา ส่วนสนซึ่งเป็นน้องชายของแสนนี่ค้างอยู่ที่บ้านมะลิช่วยมะลินวดข้าวจนดึกรุ่งเช้าเจ้าของนามาพบศพก็รีบไปบอกที่บ้านแสนพ่อแม่ตกใจพึ่งก็ทำเป็นร้องไห้คร่ำครวญที่คนรักถูกฆ่าตายเมื่อผู้ใหญ่บ้านกำนันทราบเรื่องก็อบอกให้พ่อไปแจ้งความตำรวจมาชนะสู่ศพแล้วก็สอบสวนหลายๆคนว่าแสนมีศัตรูที่ไหนบ้างหรือว่าทะเลาะกับใครบ้างก็ไม่มีใครรู้ สนกลับมาเมื่อรู้ว่าพี่ชายตายก็เสียใจมากแต่ก็ไม่ได้นึกถึงว่าพึ่งจะรู้ความจริงแล้วที่แสนไปชอบวัดก็เลยไม่สงสัยพึ่งพวกพี่น้องของเขาก็มาช่วยงานศพแสนโดยไม่ได้แสดงพิรุษอะไรหรือว่าหลบหนีไปไหนมีดที่ใช้แทงแสนก็โยนทิ้งน้ำไปสวดไปได้คืนหนึ่งรุ่งเช้าสนก็ส่งข่าวให้มาลิรู้มาลิก็รีบไปบอก วาดที่กําลังนั่งอยู่ในห้องเอาจดหมายของแสนมาอ่านเอารูปถ่ายของแสนที่แนบมากระจดหมายเป็นรูปขาวดํามาแนบอกปั๊ปรุงเรียกว่ดให้ฉันหน่อยเดี๋ยวฉันจะมาบอกข่าวมันว่าเพื่อนตายใครตายว่าอีมาลิก็พี่ชายแฟนฉันที่เคยมาเที่ยวหาบ่อยๆนะจ้าลุงแชม่มก็ถามว่ามันเป็นอะไรตายอะ่ะถูกแทงจะลงุงคนดีแท้ๆใครนะช่างทำได้ลงคอ วาดได้ยินเสียงมาริก็รีบบอ,อกมามีอะไรเหรอมาริเสียงเอ็ดอึงแจววาดพี่แสนนสีถูกแทงตายแล้ววาดได้ยินมาริบอกก็ถึงกับล้มทั้งยืนล้มลงชักตัวเกรงปรากฏว่าวาดเกิดช็อกแล้วก็ถึงแก่ความตายทุกคนตกใจก็ร้องโวยวายชาวบ้านวิ่งมาดูกันมาริตกใจมากสติแทบแตกวิ่งกลับบ้านไปเนื้อตัวสั่นไปหมด ถึงจะรู้ว่าลูกไม่หายใจแล้วแต่หัวอกพ่อแม่ที่รักลูกมากก็ยังเอาลูกไปโรงพยาบาลหมอก็สันนิษฐานว่าวาดหัวใจวายเฉียบพลันแล้วก็อาจจะเป็นโรคหัวใจอยู่ก่อนหน้านี้เพียงแต่อาการไม่ได้แสดงออกมาชัดเจนลุงแช่มเอาศพลูกกลับมาบ้านไม่เอาไปวัดสวดอยู่เจ็ดคืนช่วงนั้นก็ให้คนปลูกเรือนไทยกลางสวนหลังเล็กนำศพวาดไปเก็บไว้ที่นั่นไม่เอาไปเผาหรือว่าเอาไปฝังแต่อย่างใด สองผัวเมียมานั่งที่เก็บศพวาดทุกเช้าหมดเรี่ยวหมวดแรงที่จะทำอะไรญาติก็ต้องมาคอยปลอบใจลูกจ้างที่ทำตาลให้บ้านลุงแชมสองคนก็รู้สึกหวาดหวาดอยู่เหมือนกันเมื่อเห็นสุสานอยู่กลางสวนชาวมืดลูกจ้างสองคนก็มาเก็บกระบอกน้ำตาลก็ต้องตกใจจนไม่สามารถปีนไปเอาน้ำตาลได้เพราะเห็นวาดนี่นั่งอยู่หน้าเรือนไทยนั่งก้มหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ ทั้งคู่ก็รีบเพ่นมาบอกลุงแช่มกับป้าปรุงว่าเจอผีของวาดคงจะต้องเลิกทําตาลลุงแช่มก็พยักหน้ามอบเงินให้ทั้งคู่ไว้ตั้งตัวข่าวว่าผีของวาดอยู่ที่สุสานเฮียนปรากฏร,ร่างให้คนงานเห็นก็ร่ําลือไปจนไม่มีใครมาทําตาลให้ลุงแช่มลุงแชมก็เลยต้องปล่อยสวนให้ร้างมีขโมยมาสอยมะพร้าวไปขายก็จะถูกผีของวาดเนี่ยหลอกเอาลุงแช่มก็เลยไม่มีน้ําตาลไปส่งขาย แต่ทั้งสองผัวเมียก็ไม่ได้เสียดายรายได้สละสวนให้ลูกอยู่ทั้งสองอยากจะเจอว่าแต่ก็ไม่เคยเจอนำเอาข้าวปลาอาหารไปเปลี่ยนให้ทุกเช้าบางครั้งตอนเย็นก็ไปนั่งอ้อนบอนให้ลูกมาหาก็ไร้วี่แววหลังจากงานศพของแสนแล้ววาดผ่านไปได้สักระยะหนึ่งสนก็มาหามาลิแล้วก็เล่าว่าแสนนมีแฟนอยู่แถวบ้านมาก่อนจะมาจีบวาดมะลิคิดสงสารวาด้นมาทันที ชวนสนไปไหว้ศพวาดเพราะว่ามะลิก็รู้สึกผิดที่ไปบอกข่าวจนว่าช็อกตายมะลิก็กลัวแต่อาศัยว่าเป็นตอนเที่ยงแล้วก็ไปกระสนก็เลยกล้าไปเมื่อมาถึงก็ได้กลิ่นทูบหอมมะลิกับสนแล้วเข้ามาไหว้จุดทูปคนละดอกมะลิก็บอกว่าวาดเอ็งอย่าเสียใจอะไรอววรพี่แสนเลยนะพี่แสนเขามีแฟนแล้วเขานอกใจมาจีบเอง ให้เองไปดีเถอะไปที่ชอบที่ชอบนะอย่าหลอกใครอีกเลยนะพี่แสนน่ะเป็นคนหลายใจนะวาดเสียงวาดก็ดังขึ้นมาบอกกูรู้แล้วทั้งคู่ได้ยินในเพนป่าราบเลยลุงแช่มกับป้าปรุงก็สั่งญาติว่าถ้าตนกับเมียตายสวดเสร็จทําบุญเจ็ดวันเรียบร้อยก็ให้นําศพไปเก็บไว้ที่เดียวกับวาดทรัพย์สมบัติต่างๆจะจัดสรรปันส่วนให้พี่น้องทั้งสองฝ่าย ยกเว้นแต่สวนที่ทําสุสานไว้ก็ขอให้เก็บไว้อย่างนั้นห้ามใครแปรสภาพพื้นที่ไปทําอย่างอื่นเด็ดขาดต่อมาป้าปรุงก็ป่วยกระสอบกระแสะจนตายลุงแชม่มก็ให้ญาตินําร่างเมียไปไว้ที่เดียวกับลูกปัจจุบันตัวลุงแชมเองก็ตายไปสิบสามปีแล้วศพก็ยังอยู่ที่นั่นยาขึ้นรกครึ้มไม่มีใครกล้าไปยุ่งหรือว่านําข้าวปลาอาหารไปเส้นมีแต่ญาติที่คอยทําบุญตักบารให้ทุกเช้า ต่อมาก็มีหลานป้าปรุงมาอยู่ที่บ้านไม้สักหลังนั้นก็ไม่มีใครถูกหลอกหลอนเพราะว่าป้าปรุงกับลุงแช่มแกก็คงจะเต็มใจยกให้ครับมาลินี่เป็นชื่อเด็กสาวในชนบทคนหนึ่งที่ต้องปากกัดตีนถีบหาเลี้ยงแม่ที่ป่วยเป็นอมัมพฤก เลี้ยงมาตั้งแต่มะลิเกิดมาตอนนั้นยังมีพ่ออยู่ด้วยต่อมามะลิได้ห้าขวบพ่อไปงานแต่งเมากลับมารุ่งเช้าพ่อก็เลือดออกจมูกออกปากตายยายกับตาก็เลยให้แม่กับมะลิมาอยู่ที่บ้านยายตาก็เลยทิ้งกระท่อมของแม่ให้ร้างอยู่อย่างนั้นมะลิไม่ได้เรียนหนังสือตาย,ายายไม่ค่อยมีเงินตาเนรับจ้างเลี้ยงวัวได้เดือนหนึ่งไม่กี่บาทส่วนยายก็ตากปอขายบ้าง แล้วก็ดูแลแม่ของมะลิพอมะลิได้เจ็ดขวบก็ออกหาปูปลาหากบหาเขียดไปตามเรื่องตามราวเก็บเข้าตกบ้างมะลิไม่เคยย่อท้อออกหากินหาอยู่ทุกวันไม่ได้สนใจเรื่องไปโรงเรียนที่ตอนนั้นมะลิคิดว่าไม่สำคัญอะไรชีวิตดำเนินไปเรื่อยๆเช้าก็สะพายคล้องถือสวิงออกเลาะไปตามนาตาม ห้วยหนองคลองบึงในหมู่บ้านบางวันก็ถือมีดถือเสียมไปขุดหน่อไม้หาเห็ดตามป่าตามดงแถวตีนเขายังไม่กล้าไปไกลจนกระทั่งมะลิอายุได้สิบสีที่หมู่บ้านเหนือเขาลือกันว่าหาลงท้องร่วงตายกันหลายบ้านตากับยายก็กลัวก็เลยต้มน้ำกินแม่จะกลืนข้าวเหนียวนึ่งไม่ได้ก็กินแต่ข้าวต้มกับเกลือบ้างปลาแห้งบ้างปลาแห้งก็ต้องตำให้ละเอียด มลิต้องป้อนแม่ทุกเช้าก่อนจะไปหาอยู่หากินคืนหนึ่งตากับยายเกิดท้องเสียแม่ก็พลอยเป็นไปด้วยยายเรียกมลิให้ตื่นแล้วก็บอกว่ามลิเอ็งลงไปจากบ้านเร็วๆสงสัยหามันจะลงบ้านเอาแล้วละมลิก็ว่าแล้วแม่หนูล่ะยายก็บอกว่าเอ็งไปอยู่บ้านเก่าเอ็งก่อนทางนี้ยายตาดูเองไปเร็วข้าวก่อนที่เอ็งจะติดโรค ถ้าหากว่ามันไม่ใช่และเองค่อยกลับมาไปซะถือคบไหวไปด้วยมลิก็จำใจไปใจก็ห่วงทุกคนมลิเข้าไปอยู่ในกระท่อมที่มีต่ปุ่นแล้วก็อยากใย่มลินั่งร้องไห้คิดถึงแม่แล้วก็ตาใจแต่ว่าตอนที่นั่งอยู่ในกระท่อมก็ได้ยินเสียงชาวบ้านโวยวายวาแย่แล้วหามาลงกินยาก็ไม่ดีขึ้นเสียงคนทั้งเดินทั้งวิ่งไปวิ่งมา มะลิแอบดูดก็เห็นคนที่แข็งแรงอุ้มลูกจุงหลานเดินไปทางภูเขาเสียงทางบ้านก็ตะโกนวพาป,ปวดท้องเหลือเกินช่วยด้วยช่วยด้วยมะลิไม่กล้าเปิดประตูนั่งร้องไห้อยู่เงียบเงียบจนเกือบสว่างเสียงร้องนั้นก็เงียบลงชาวบ้านก็ไม่มีใครเดินแล้วอยากจะไปดูแม่กับยายกับตาก็ยังไม่กล้าไปเพราะว่ายายสั่งว่ายายดีขึ้นไม่ได้เป็นโรคหานะยายจะเดินมาตามกลับไปอยู่ กับยายซึ่งก็อยู่ไกลกันไม่ถึงกิโลให้มะลิอยู่แต่ในบ้านตอนสายก็ยังเงียบอยู่มลิเผลอนอนหลับไปก็ฝันเห็นตายายวิ่งทายจนหมดแรงแม่ก็จมกองอึกองฉี่ยายกับตาอ้าปากพังอ้พงงัพงอ้ไม่มีเสียงมลิพยายามร้องเรียกแต่ไม่มีใครพูดกับมลิเห็นชายสี่คนนุ่งผ้าเตี่ยวสีแดง ถือหอกถือสามง่ามเดินไปเอาเชือกผูกแขนตายายแล้วก็แม่มลิทั้งตกใจแล้วก็ดีใจที่เห็นแม่เดินได้แต่แม่ก็ถูกข้าวเชือกผูกแขนให้เดินตามเขาไปมีชาวบ้านทั้งแก่ทั้งเด็กทั้งหนุ่มสาววัยกลางคนที่ถูกพาตัวไปชายคนหนึ่งบอกว่าล้างบางแบบนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะมลิร้องเรียกแม่กับตายายแต่ไม่มีใครพูดกับมลิเลยแม้แต่คนเดียวมลิตื่นมาเที่ยงวัน ก็รู้สึกหิวข้าวหิวน้ำเป็นกำลังก็ไปที่โอ่งน้ำใบเล็กที่เคยใส่น้ำกินเปิดดูในโอ่งใบเก่าก็พอมีน้ำอยู่บ้างมาลีก็ใช้มือวักน้ำกินหลายปีแล้วที่ไม่ได้เหยียบย่างเข้ามาในกระท่อมนี้กระท่อมก็สุดซมหลังคามีหญ่าขึ้นปกคลุมพื้นกระดานเก่าๆที่ยกพื้นไว้ก็ยังพอนั่งพอนอนได้้างฝาที่กันดยเสื่อลำแพนก็ขาดโบแต่ว่ามีต้นหญ้าปกคลุมเช่นเดียวกัน มะลิต้องทนหิวทั้งวันกินแต่น้ำไปเปิดดูถังข้าวก็มีแต่ถังเปล่าๆข้างนอกก็ยังเงียบเหมือนไม่มีคนอยู่ไม่มีเสียงเดินหรือว่าพูดคุยกันแบบเมื่อคืนความหิวทำให้มะลิเปิดประตูออกไปข้างนอกชายคาบ้านเห็นมะละกอสุกคาต้นอยู่สองลูกก็ดีใจรีบเก็บมากินแล้วก็รีบปิดประตูเข้าคืนที่สามก็มีกลิ่นเน่าคลุ้งไปทั่ว ด้วยสัญชาตญาณก็ทําให้มาลิรู้ว่ามันก็คือกลิ่นของซากศพมาลิร้องไห้คิดว่าหามันคงจะกินล้างบางจริงๆแม่ตายายคงจะตายหมดแล้วตัวจะทํายังไงดีก็นั่งร้องไห้อยู่แบบนั้นจนผ่านไปหลายวันก็มีเสียงผู้ชายพูดคุยกันในคืนหนึ่งมาลิแอบดูที่ข้างประตูเห็นกลุ่มผู้ชายเหล่านั้นโพกผ้าคลุมหัวปิดปากปิดจมูกกันเป็นสิบคน ถือคบเพลิงมาตะโกนเรียกพ่อแม่ลูกเมียหรือว่าพี่น้องว่ายังมีใครอยู่ไหมบางคนก็จุดไฟเผาบ้านทิ้งไปพร้อมกับศพมะลิก็เลยฉีกชายพนุง่งเอามาปิดปากจมูกแล้วก็ผูกไว้ด้านหลังก็พอจะแน่นหนามะลิก็ร้องเรียกเพื่อนบ้านที่เป็นผู้ชายนับสิบคนนาลุงช่วยฉันด้วยฉันยังไม่เป็นไรช่วยพาไปดูที่บ้านทีว่าตายายกับแม่ยังอยู่หรือเปล่า หนึ่งในนั้นก็บอกอิมลิเหระมลิก็บอกจ้าทุกคนก็พากันเดินไปที่บ้านพวกเขาร้องเรียกพ่อแม่ตายายบางคนส่องไฟดูก็เห็นว่าไม่มีใครตอบมีแต่กลิ่นเหม็นโชยมาก็เผาบ้านทิ้งเพื่อจะล้างเชื้อโรคเสร็จแล้วก็เดินไปด้วยกันจนถึงบ้านของยายมาลิก็พากันร้องเรียกมะลิเห็นซากศพของตานอนตายแห้งอยู่บนระเบียงห่างไปที่หน้าประตูก็เห็นศพยายที่กำลังเน่ามีหนอนไต มลิเรียกแม่พวกผู้ชายทั้งหนุ่มทั้งวัยกลางคนก็บอกว่าเอ็งไม่ต้องเรียกแล้วขนาดตายายเอ็งแข็งแรงยังตายแม่เอ็งจะเหลือเหรอเผาให้สิ้นซากไปพระเจ้าก็ตายกันหมดวัดผู้ใหญ่บ้านก็ตายไม่มีใครทรําศพรอกตามห้วยตามนาก็มีจะศพรีบ,รบๆเผาทิ้งไปเถอะมลิก็ร้องไห้แล้วบอกว่าต่อไปฉันจะอยู่กับใครอ่ะผู้ชายเหล่านั้นก็ว่าอยู่กับพวกข้าก็ได้ มารีก็เดินตามคนเหล่านั้นไปเผาบ้านอีกหลายหลังจนฟวาเกือบสางทุกคนก็ว่าเผาแค่นี้ก่อนกลับไปพักกันที่เชิงเขาก่อนแต่พอเดินมายังไม่ถึงตีนเขาหนึ่งในชายชะกันก็บอกว่าเอะพวกเราน่าจะได้มีอะไรคลายเครียดกันบ้างนะบางคนก็บอกว่าอะไรของเองวะข้าไม่เห็นมีอะไรจะคลายเครียดได้เลยหาลงลมตายขนาดนี้ลูกเมียบางคนที่เหลืออยู่ก็ต้องอดอยากอย,กอยู่บนเขา ต้องรอจนเชื้อมันหมดไปค่าละเครียดข้าปาก็ยังไม่ได้เกี่ยวศพก็เกลื่อนพวกเรายังโชคดีที่ไม่ตายชายที่ชวนใครเครียดก็ชี้ไปที่มาลิที่นุ่งผ้าสั้นจนเกือบจะเห็นขาอ่อนแล้วก็บอกว่าเองไม่อยากจะเชยชมเด็กสาวๆที่ไม่เคยต้องมือชายหรวออินนี่มันก็หน้าตาพอใช้ได้นะฮะต่างก็กระซิบกันต่อต่อไป บางคนก็คัดค้านโดยเฉพาะในเขียนหนึ่งในนั้นก็ว่าใครไม่เห็นด้วยก็ถอยไปขึ้นเขาไปซะในเขียนแสนจะสลดัวทูนึกถึงพวกที่กำลังแตกมันทั้งหัวงอหัวดําถ้าไปขวางก็คงไม่ได้กลับไปเจอลูกเมียที่หนีตายอยู่บนเขาแต่ว่าในเขียนก็ใจเด็ดพอที่จะแอบปล่อยให้มะลิหนีไปเสียรอดพ้นจากเงื้อมืออันอมหิตของเดนมนุษย์เหล่านั้นไปได้ ท่านบุฟังที่เคารพหาในเป็นภัยธรรมชาติที่ร้ายกาจที่สุดในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งแต่ก็ยังไม่ร้ายเท่ากับแรงตันหาของมนุษย์ที่มีต่อกันโดยไม่เลือกไม่เว้นในขณะที่ชาวโลกส่วนหนึ่งต้องการที่พึ่งต้องการเพียงการมีชีวิตรอดแต่อีกส่วนหนึ่งกับสแสวงหาแต่สิ่งที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขสมปรารถนาครับกัมมุนาวัตตีโลโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับ